เมื่อคืนนี้ที่สถานีตำรวจภูธรภาค7นี่ไงบิ๊กโจ๊กมาพร้อมกับคุณเขมรินทร์อยู่ด้วยกันกับชุดสืบตรงนี้บิ๊กโจ๊กมาฟังด้วยตัวเองค่ะคุณผู้ชมแล้วพอได้รับทราบข้อมูลว่ามีตำรวจเนี่ยช่วยคนร้ายตำหนิออกมาเลยว่าพฤติกรรมแบบนี้แย่มากไม่คิดว่าตำรวจจะทำกับตำรวจด้วยกันเองนะคะโดยทางด้านบิ๊กโจ๊กหลังจากที่มารับฟังข้อมูลทั้งหมดก็ออกมาให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวแยกย้ายกันไปประมาณ5 ทุ่มคุณผู้ชมก็ออกมาบอกว่าตอนนี้จากการสอบสวนเนี่ยเขาไม่ได้ปฏิเสธซะทีเดียวนะพี่ต้นตำรวจทั้ง6 นายเนี่ยให้การภาคเศษคือให้การรับสารภาพแค่บางส่วนเท่านั้นแต่ไม่ใช่ประเด็นไม่ต้องกังวลค่ะเนื่องจากว่าศาลเนี่ยเชื่อในพยานหลักฐานที่มีอยู่แล้วถึงได้อนุมัติออกหมายจับอย่างที่พี่ต้นได้บอกไปแต่ว่าสิ่งที่น่าตกใจก็คือบิ๊กโจ๊กยอมรับว่าตำรวจหยิบปืนออกจากมือหน่องแล้วจัดการทำลายหลักฐานทำไมมันถึงเป็นแบบนั้นน่ะรวมไปถึงมีตำรวจที่ไปเจรจากับตำรวจด้วยกันเองว่าขอให้ปล่อยตัวกำนันนกไปแล้วก็คุ้มกันพาเขาหลบหนีพฤติกรรมนี้บิ๊กโจ๊กตำหนิเลยค่ะพฤติการต่างๆนะครับก็เริ่มมาแต่พฤติการในการไปเอาปืนจากมือของนายหน่องนะครับออกจากมือนายหน่องแล้วเอาไปแล้วเอาไปซ่อนนะครับก็เป็นการช่วยเหลือตัวผู้ต้องหานะครับเป็นการพาตัวนายหน่องพากำนันหนีนะครับ1ใน6ผู้ต้องหาเนี่ยจับตัวนายหน่องไว้แล้วแต่ปล่อยใช่จริงเป็นยังเป็นก็จับแล้วปล่อยก็คือว่าก็ตำรวจที่เอาปืนออกจากมือนะครับนะก็มีการควบคุมตัวไปแล้วแล้วก็ปล่อยนะครับแบบนี้ถือว่าเป็นพฤติกรรมที่แย่ที่สุดของตำรวจไหมคะที่เห็นผู้ต้องหายิงตำรวจต่อหน้าแล้วก็ยังจับไว้แล้วปล่อยเขาคือมันก็แย่ทั้งหมดนะครับนะมันก็แย่กันทั้งก็เรียกว่ามันก็แย่กันทั้ง20 กว่าคนนะครับนะก็เรียกว่ามันก็แย่พอกันนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยมีพยานหลักฐานส่วนไหนหลายคนเป็นห่วงนะคะคุณผู้ชมว่าไอ้หน่องมันก็ตายไปแล้วอ่ะมันก็พูดไม่ได้แล้วว่ามันรับคำสั่งนายหรือเปล่าก็เลยทำให้อาจจะไม่มีพยานหลักฐานมัดตัวแบบนี้กำนันนกจะหลุดออกจากคุกกลับไปนอนที่คฤหาสน์ใช้ชีวิตสุขสบายในธุรกิจมูลค่า 3,000 กว่าล้านเหมือนเดิมหรือเปล่าเรื่องนี้บิ๊กโจ๊กบอกว่าการหลุดคดีมั่นใจว่ายังไงเอาผิดได้แน่นะคะว่ากำนันนกเนี่ยเป็นคนสั่งยิงบิ๊กโจ๊กบอกว่ามีพยานบุคคลแล้วหน่องก็ไม่ได้ความขัดแย้งหรือว่าโกรธเคืองอะไรกับส่วนตัวกับสารวัตรสิวถ้ามองมุมนี้ก็จริงเนาะใช่ฮะหน่องไม่ได้โกรธอะไรกับสารวัตรสิวเลยแล้วมันจะไปยิงเขาตายทำไมต้อง7 นัดอะคุณผู้ชมถ้านายมันไม่ได้สั่งตายเนี่ยถามว่าลูกน้องมันจะกล้ายิงแบบนี้ไหมนายตำรวจบิ๊กโจ๊กเนี่ยเขาดูออกนะคะคุณผู้ชมในขณะที่กำนันนกมีปัญหาโดยตรงกับสารวัตรสิวน่องนั่งอยู่อีกโต๊ะหนึ่งเพราะฉะนั้นน่องไม่มีมูลเหตุจูงใจอะไรที่จะมายิงสารวัตรสิวอยู่แล้วบิ๊กโจ๊กบอกว่าเรื่องที่เกิดขึ้นมีตำรวจให้การช่วยเหลือทุกขั้นตอนสั่งทำลายหลักฐานถอดเซิร์ฟเวอร์กล้องวงจรปิดบงการให้เอาไปโยนทิ้งน้ำแถมยังขับรถคุ้มกันพาผู้กำนันนกกับหน่องหลบหนีต้องถูกดำเนินคดีทั้งหมดเพราะว่าแทนที่ตำรวจจะช่วยเหลือประชาชนกลับไปเป็นเบ๊ให้กับผู้มีอิทธิพลค่ะก็เหมือนที่เรียนว่าถ้าไม่มีตำรวจเนี่ยช่วยเหลือการทำลายสถานที่เกิดเหตุการเก็บวัตถุพยานนะครับหรือการถอดเซเวอร์ต่างๆเอาไปทิ้งน้ำเอาปืนไปซ่อนนะทำไม่ได้หรอกนะคนอย่างกำนันนกเนี่ยซึ่งไม่ได้จบอะไรมาเลยนะครับไม่มีความรู้จะทำขนาดนั้นคือก็ไปทำตัวเป็นลูกน้องเขานะจนเคยชินนะครับนะก็เหมือนที่บอกนะครับคำว่าผู้มีอิทธิพลเนี่ยมันไม่มีถ้าตำรวจไม่รู้เห็นเป็นใจนะครับนะคนเหล่านี้มันเกิดขึ้นมาได้เนี่ยนะครับอายุ30 กว่าเองนะครับความรู้ก็ไม่มีนะครับนะก็เกิดขึ้นมาได้ก็เพราะตำรวจพวกนี้ไปเป็นเบ้ให้นะครับนะแล้วก็ไปลองดูพฤติการนะครับตำรวจพวกนี้บางคนอยู่ตั้งแต่ผมเป็นร้อยบุตรเอกอยู่ที่นี่นะครับนะก็อยู่มานานฝังรากลึกนะครับนะก็ต้องเอาเสียทีนะครับตำรวจไปเป็นเบ้ให้กับผู้มีอิทธิพลคือถ้าเป็นคนธรรมดาอย่างหน่องเขาเป็นคนธรรมดาไม่ได้มียศถาบรรดาศักดิ์ไม่ได้ติดดาวไม่ได้อะไรไปเป็นเบ้เนี่ยพี่ชายเขายังเรียกว่าตายอย่างหมาพิษบูเลยและเจ้าหน้าที่ตำรวจมีเกียรติมีศักดิ์ศรีคุณต้องสอบเข้ามาคุณต้องปฏิญาณตนรับใช้ประชาชนแต่คุณไปเป็นขี้ข้า
ให้กับบุคคลที่เขามีเงินในพื้นที่ไม่รู้จะเปรียบอะไรเลยนะคะครับอย่าเปรียบเลยดีกว่าการสืบสวนยังคงดำเนินต่อไปนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าตอนนี้หลักฐานก็ได้เพิ่มเติมแล้วแล้วตำรวจบางนายก็ให้ข้อมูลที่น่าจะเป็นประโยชน์ด้วยขณะที่พยานเองก็ให้ข้อมูลที่ทำให้คดีมีความคืบหน้าไปเยอะนะครับแต่ระหว่างที่ตำรวจเขาสอบสวนอยู่นี้เมื่อวานมีความวุ่นวายเกิดขึ้นนะครับในพื้นที่ของสำนักงานตำรวจภูธรภาค7ฮะจู่ๆเนี่ยบุคคลปริศนาผู้นึงเดินเข้ามาโวยวายแล้วก็ด่าใครด่าบิ๊กโจ๊กที่มาทำคดีนี้แต่ผู้สื่อข่าวพยายามจับสังเกตดูเขาเป็นอะไรมากไหมดูไปดูมาเฮ้ยนี่มันคนคุ้นเคยคุ้นหน้าคุ้นตาเป็นอย่างดีครับรุ่นของกูลูกกูถ้ารุ่น51ขึ้นก็คือรุ่นเดียวกัน50ก็รุ่นเดียวกันแต่ถ้า52ตั้งแต่52รุ่นน้องกูหมดแล้วสนิทกันไหมสนิทกันไหมคะสนิทใครสนิทกันสนิททุกคนสนิทกับเรา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 สนิทกับทุกคนไอ้ไม่สนิทคนเดียวใครรู้เปล่าไอ้ยะโจ๊กไม่สนิทไม่คบหรอกไอ้คนราคาคือแบบนี้ไปคบแบบทำไมหัวใจตำรวจนึกอะไรก็เขาถูกยิงไอ้ดิจงมันบ้าไม่มีหรอก21คนมึงจะเอาทีเดียว21คนมึงต้องเอาใครก่อนต้องเอาน้องศิวก่อนรอดก่อนใช่ไหมไอ้นั้นยังไงก็ได้ไปเที่ยวอินเดียไปทำอะไรเที่ยวอินเดียไปตกปลาไอ้5ปีก็ไม่ยอมกลับตกปลาอยู่กลางมหาสมุทรไอ้โจ๊กมึงเลิกเถอะไอ้บ้ามึงมันเลิกเถอะไอ้ของจริงราคาคุยแบบนี้ไอ้มึงอยากเป็นพิทักษ์หรือเอาชาติไหนดีชาตินี้หรือชาติหน้าไอ้โจ๊กมึงให้ไม่มีอิทธิพลไอ้กูมาปกป้องศักดิ์ศรีพี่น้องตำรวจประเทศกูนี่ก็ประเทศกูประเทศมึงประเทศมึงประเทศมึงอ้าวพอจะตอบได้ยังครับว่าบุคคลผู้นี้เป็นใครคุ้นหน้าคุ้นตาคุ้นเสียงเขาบ้างไหมให้เขาว่าโคตรได้ไหมโอ้โหอยากคายไหมเห็นปุ๊บรู้ทันทีนี่คือเคร้อยล้านคุณผู้ชมหรือชื่อจริงคเนศพิษณุเทพจักรภพมหาเดชา นักธุรกิจเจ้าของร้านตัดสูตรนะฮะคุณผู้ชมจำได้เพราะคุณผู้ชมคอมเมนต์มาพี่บอลว่าอ้าวไอ้ทิศอ่ะทิศแคร์เหรอใช่คุณศึกมาเขาใส่หมวกพรางหัวโล้นมาด้วยนะครับเนี่ยพอมาถึงปุ๊บเนี่ยด่าบิ๊กโจ๊กไม่มาทำคดียิงสารวัตรตำรวจทางหลวงแล้วอ้างว่าผู้ตายเป็นเพื่อนกับลูกชายเขาแล้วก็กล่าวถึงตำรวจนะครับ25นายที่อยู่ในเหตุการณ์สุดท้ายก็บอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นห่วงคนเจ็บนะพูดพาดพิงไปถึงกลุ่มคนก่อเหตุที่มีอิทธิพลพูดวกไปวนมาพูด3คำเป็นคำหยาบสัก2คำแล้วพูดสลับไปสลับมาแบบนี้สุดท้ายนู่นไปตกปลาอยู่อินเดียแล้วยังไม่กลับก็งงว่าตกลงเขาปฏิปต่อเรื่องยังไงกันแน่ผู้สื่อข่าวพยายามจะเกลี้ยกล่อมคุณเคร้อยล้านบอกว่าจะพูดอะไรก็พูดแต่ขอร้องอย่าพูดคำหยาบได้ไหมแล้วก็เปลี่ยนไปพูดเรื่องอื่นนะครับมีพูดเรื่องยาเสพติดแต่สุดท้ายตำรวจเนี่ยก็ขอให้เคร้อยล้านออกไปข้างนอกไปพูดต่อได้แต่ไม่ใช่พูดข้างในพี่บอลดูตำรวจตอนแรกมีพี่ตำรวจเขายืนกันเหมือนจะแบบโหแม่งยืนด่านานกว่านี้แหละสักแป๊บนึงอําอย่าพูดอะไรก็พูดไปตำรวจไปแล้วก็มันเริ่มเลอะเทอะไงพอพูดเริ่มพูดเลอะเทอะแล้วก็ด่าบิ๊กโจ๊กว่าบิ๊กโจ๊กก็เลอะเทอะที่มาดูแลคดีนี้เคร้อยล้านคุณผู้ชมจำได้ดีนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยเขาบวชเป็นพระอยู่ที่สุราษฎร์ธานีจนกระทั่ง31สิงหาคมเจ้าอาวาสวัดตะกรบอำเภอชัยยาก็ทำพิธีลาสิกขาให้หลังจากนั้นก็เดินทางมากรุงเทพมาทำเรื่องวุ่นวายเกิดขึ้นที่สำนักงานตำรวจภูธรภาค7นะครับนี่แหละครับเคร้อยล้านมาสร้างความวุ่นวายที่สำนักงานตำรวจภูธรภาค7แต่สุดท้ายแล้วไม่ได้พูดจาอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อรูปคดีเลยฟังมาทั้งหมดจับใจความได้อย่างเดียวเอี้ยโจ๊กด่าบิ๊กโจ๊กคือในประเทศนี้จะมีใครกล้าด่าบิ๊กโจ๊กว่าเอี้ยโจ๊กวะเนี่ยก็มีคนนี้แหละแต่ดิฉันมั่นใจว่าบิ๊กโจ๊กเขาไม่น่าจะเอาเรื่องนะไม่ถือสาท่านอาจจะถือคติอย่าถือคนบ้าอย่าว่าคนเมาอย่าเอาเรื่องกับคนสติไม่ดีแบบนี้หรือเปล่าก็ปล่อยๆไปเถอะทำงานดีกว่าเคลียร์คดีเรื่องดังกล่าวนี้ดีกว่าะนะครับมีทัศนะใจอีกคนหนึ่งอีกภาคส่วนหนึ่งอันนี้กลับมาอยู่ในสภาวะสติกันแล้วนะคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลนะครับคุณพิธาก็ได้รับข้อมูลจากเรื่องนี้เหมือนกันก็สูญเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและยังฝากความเป็นห่วงไปยังครอบครัวของทางสารวัตรสิวด้วยนะครับส่วนสิ่งที่สำคัญหลังจากนี้หากพื้นที่ไหนอันนี้ไม่เกี่ยวกับมท.ไม่เกี่ยวกับมหาไทยแต่เกี่ยวกับก้าวไกลหากพื้นที่ไหนข้าราชการโดนรังแกชาวบ้านโดนรังแกจากกลุ่มผู้มีอิทธิพลให้มาร้องผ่านทางพรรคก้าวไกลได้เลยฟังคุณพิธาตำรวจน้ำดีนะครับแล้วก็เป็นตำรวจที่ตรงไปตรงมาคอยรักษาผลประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนก็เจอกับคุณวิโรจน์เมื่อวานก็เห็นว่ามีแชทในการที่ท่าน
ไม่เกรงกลัวอิทธิพลใดๆครับก็เป็นตัวอย่างของตำรวจอย่างที่พวกเราทวีหาคงไม่มีคอมเมนต์อะไรมากไปกว่าตอนมากกว่าขอแสดงความอาลัยแล้วก็ความเสียใจให้กับการสูญเสียของครอบครัวเรื่องเกี่ยวกับอิทธิพลเรื่องเกี่ยวกับการที่มีตำรวจร่วมงานกับผู้มีอิทธิพลในพื้นที่นั้นเนี่ยก็ให้สสที่ตามเรื่องนี้นะครับที่เกี่ยวข้องหลายๆส่วนแล้วก็ถ้ากรรมาธิการตำรวจกรรมาธิการอะไรที่เกี่ยวข้องกับความยุติธรรมอะไรพวกนี้เนี่ยก็ยินดีที่จะช่วยเหลือก้าวไกลเป็นอาสาคือเปิดไฟเขียวเลยหากใครมีเรื่องพวกนี้กลุ่มผู้มีอิทธิพลมาฟงมาเฟียทำร้ายรุนแรงให้แจ้งที่พรรคก้าวไกลได้เลยเดี๋ยวก้าวไกลจะมีการดำเนินการตรวจสอบแล้วก็มีการแฉให้ทำไมคอมีพวงอะไรเนี่ยอ๋อช่วยหาเสียงเลือกตั้งซ่อมเขต3จังหวัดระยองโค้งสุดท้ายเมื่อวานนี้การเลือกตั้งจะมีขึ้นวันนี้10กันยายนฮะ